Okay, good morning and good evening, my brother and sisters. ก็สวัสดีตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นพี่น้องในพระคริสต์นะคะFor this morning, I woke up with the word of God. เช้าวันนี้ผมตื่นขึ้นมาด้วยถ้อยคำของพระเจ้า And God said the greatest gift. พระเจ้าตรัสถ้อยคำของพระองค์ว่าของประทานของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด For today, it might be a short teaching. วันนี้จะเป็นการสอนที่สั้นๆBut I know when it's from God, it's so important to our lives. แต่ผมรู้ว่าสำคัญมากการสอนนี้สำหรับเราทุกคน So I would like to take you in to the last verse of 1 Corinthians chapter 12. ผมอยากจะสอนใน1โครินธ์บทที่12ใช่ไหม At the last verse. ไอ้ข้อสุดท้ายของ1โครินธ์บทที่12Which is verse 31. เริ่มต้นที่ข้อ31นะ31 Okay, 31. So it says that, okay, in 1 Corinthians chapter 12, verse 31 say that, but earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. ใน1โครินธ์บทที่12ข้อ31บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงขนขวายของประทานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่า So now this is the last verse of chapter 12. นี่คือข้อสุดท้ายของบทที่หนึ่งโครินธ์บทที่12 Now another verse. I would like to take you to look at the last verse of chapter 13. กถ้อยคำหนึ่งผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูที่คำเริ่มต้นของบทที่13คำสุดท้ายครับ last word. อ๋อคำสุดท้ายเหรอคำสุดท้ายของบทที่13 Okay, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now abide faith, hope, and love, these three. But the greatest of these is love. 1โครินธ์บทที่13ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่13และบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังคงดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ So now, we could see that the greatest gift ever that God's speaking about is love. ตอนนี้เราเห็นได้ว่าความรักใหญ่ที่สุดis the greatest gift ever. เป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Normally, when we talk about spiritual gifts, we might think about prophetic gift, teaching gift, evangelism, healing. ปกติโดยปกติทั่วไปเมื่อเราพูดถึงของประทานเนี่ยเราก็จะคิดถึงของประทานการประกาศการเยียวยารักษาการเผยชนะการสอน But love is the gift that God released to everyone. แต่ความรักเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับทุกๆคน Some people might have give a leadership, but some people has no. บางคนเนี่ยอาจจะมีของประทานในการเป็นผู้นำบางคนอาจจะไม่มี Some people has a gift of administration, but some people not. บางคนอาจจะมีของประทานในการบริหารจัดการบางคนอาจจะไม่มี Some people might have a teaching gift, but some people has not. บางคนอาจจะมีของประทานในการสอนบางคนอาจจะไม่มี But love is the greatest gift that God released to everyone. แต่ความรักเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับทุกๆคน So every sons and daughters of God, you have no excuse to say that I don't have the love. ดังนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้าเราไม่มีข้อกล่าวหาหรือว่าข้ออ้างใดๆว่าเราไม่มีของประทานความรัก So, love is the firm foundation to our spiritual life. ความรักเป็นรากฐานในอะไรนะขออีกครั้งความรักเป็นรากฐานสำคัญต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนครับผมต่อเลยค่ะ Without love, other gifts can move with wrong motivation. ปราศจากความรักของประธานอื่นๆสามารถเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ผิดๆได้ Without love, the other gifts can move with wrong spirit. ปราศจากความรักของประธานอื่นๆสามารถเคลื่อนด้วยวิญญาณที่ไม่ถูกต้องได้ Because God is love. เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักSo without love, there is no God moving in that gift. ถ้าปราศจากความรักก็ไม่มีความเป็นพระเจ้าเคลื่อนผ่านของประธานนั้นๆ So you could see that why God said love is the greatest gift ever. ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าตรัสว่า
ความรักเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Because love releases God's character. เพราะว่าความรักเนี่ยปลดปล่อยพระลักษณะของพระเจ้าออกมา The love of God, the love releases God's will and God's heart. ความรักของพระเจ้าปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของพระเจ้าและพระทัยของพระบิดาพระทัยของพระเจ้า You may release a powerful teaching, but without love. คุณอาจจะปลดปล่อยการสอนที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแต่โดยปราศจากความรักก็ได้ But without love, it's not changing people or changing their spirit or reconcile them back to God. แต่ถ้าปราศจากความรักแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนที่จะนำเขาเหล่านั้นกลับมาคืนดีต่อกับพระเจ้าได้ The love of God make you realize that every time you release the gift, you release because you know what God would you know because God would like to reconcile children back to Him. ความรักของพระเจ้าจะปลดปล่อยออกไปเพื่อเป็นวัตถุประสงค์เพื่อนําให้พระเจ้าอยากจะให้ลูกชายลูกสาวของพระองค์กลับมาคืนดีกับพระองค์ Love of God make you always realize what is the purpose of every spiritual gifts. ความรักของพระเจ้าทําให้คุณได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าของประทานของทุกของประทานที่พระเจ้าประทานให้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร God's will and God's purpose is to bring people back to Him and living their lives as sons and daughters of God. หัวใจของพระเจ้าคือพระองค์ปรารถนาที่จะนําลูกชายลูกสาวของพระองค์กลับคืนสู่พระบิดาของพระเจ้ากลับคืนสู่พระบิดา I would like to show you one example from the story in the book of Luke. ผมอยากจะแบ่งปันในเรื่องราวของพระธรรมในลูกา It's Luke chapter 10, verse 17 to 20. ลูกาบทที่สิบข้อ17จนถึงอะไรนะ20. Yes. 20นะคะลูกาบทที่สิบข้อ17จนถึง20 Okay, this is when Jesus sent out the 70 disciples to go preach the gospel. นี่เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์ส่งสาวกของพระองค์ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ70 of them. 70 17คนเหรอสิบสอง70คน70 70มันมีครั้งแรกพระเยซูส่งไป12แต่ครั้งที่สองพระเยซูส่งไป70โอเค70คนพระองค์ส่งสาวกออกไป70คนนะ Okay, verse 17 say that then the 70 return with joy saying Lord even the demons are subject to us in your name ข้อ17บอกว่าสาวก17ไม่ใช่สาวก72คนนั้น72คนโอเคใช่บางเวอร์ชันมันเป็น70บางเวอร์ชัน72แล้วแต่โอเคสาวก72คนนั้นกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของข้าพระองค์โดยนามของพระองค์ Verse 18 Then Jesus said to them I saw Satan fall like lightning from heaven ข้อ18บอกว่าพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ Verse 19 Behold I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall be any means hurt you ข้อ19นี่เนี่ยเราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย Verse 20 say that nevertheless do not rejoice in this that the spirits are subject to you but rather rejoice because your names are written in heaven ข้อ20บอกว่าแต่ว่าอย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านได้จดไว้ในสวรรค์ So what happened is the 70 disciples returned from the ministry returned from the kingdom of God ministry returned back to Jesus สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อหลังจากที่สาวก70หรือ72คนนะคะกลับมาหาพระเยซูหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นพันธกิจแล้ว They report, they say to Jesus, Jesus, wow, even demons are subject to them. เขาก็รายงานแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าโอ้พระเยซูแม้ว่ามาซาตานยังอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจพระนามของพระองค์ I lay hand on these sick people and they got healed. ผมได้วางมืออธิษฐานปลดปล่อยการรักษาแล้วพวกเขาได้รับการรักษา When I release the prophetic word, people receive encouragement. เมื่อผมปลดปล่อยคำเผยชนะผู้คนได้รับการหนุนใจ But Jesus said to them, แต่พระเยซูบอกเขาว่า Do not rejoice just in this. อย่าชื่นชมยินดี
ในสิ่งเหล่านี้เลย But rejoice because your names are written in heaven. แต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์เรียบร้อยแล้ว It doesn't mean that we cannot rejoice when people get healed. ไม่ได้หมายความว่าเราชื่นชมยินดีไม่ได้เมื่อผู้คนได้รับการเยียวยารักษาให้หายโรค But we have to realize in our spirit what is the purpose of healing. แต่ว่าเราจำเป็นต้องตระหนักในฝ่ายวิญญาณของเราว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ในการที่พระองค์ใช้เราไปอธิษฐานวางมือคนและคนละหายโรค So the purpose is you just rejoice with yeah people got healed so powerful and that's it. วัตถุประสงค์คือเมื่อเราเห็นผู้คนรักษาโรคให้หายแล้วเราก็ดีใจแค่นั้นเหรอ Sometimes the disciple think like this. บางทีเนี่ยสาวกของพระเยซูก็คิดแบบนี้ Okay, they got healed. Now my job is done. Oh, I'm so powerful. Goodbye. โอเคพระเจ้ารักษาคุณแล้วใช่ไหมโอ้หน้าที่ของฉันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้บ๊ายบาย But what about their relationship with God? แต่อะไรคือสิ่งอะไรคือความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องมีต่อพระเจ้าล่ะความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพระเจ้าล่ะคืออะไรเป็นแบบไหนwithout love, you just rejoice with the result or performance or just it's a good show. ปราศจากความรักคุณก็แค่ทำตามชื่นชมยินดีในสิ่งที่ผู้คนได้หายโรคเท่านั้นไม่มีอะไรอย่าง But there's no reconciliation between them and God. แต่ไม่ได้นำพวกเขากลับคืนสู่กลับคืนดีสู่พระเจ้าพระบิดา Reconciliation is not just in the spirit. It's not just about spirit, but it's also about your soul and your body too. การคืนดีสู่พระเจ้าพระบิดาไม่ใช่แค่ในฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่หมายถึงแต่พูดถึงการอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ร่างกายด้วย Yeah, God would like to reconcile their thoughts back to Him, their emotions back to Him, their spirit, their action, their body back to Him. พระเจ้าปรารถนาที่จะให้จิตวิญญาณของผู้คนได้กลับคืนดีต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่นั้นแต่อยากจะให้อารมณ์ความรู้สึกจิตใจและร่างกายกลับคืนดีกับพระเจ้าด้วย So, don't forget about the greatest gift ever, that is love. อย่าลืมดังนั้นอย่าให้เราลืมของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความรัก Like I said, love is the gift that God has given to everyone. เหมือนที่ผมบอกว่าความรักเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับทุกๆคน Teaching with love, it will be so, so powerful more than just teaching. การสอนที่สอนด้วยความรักใช่ไหมก็จะเป็นการสอนที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจฤทธานุภาพของพระเจ้ามากกว่าคำสอนที่ปราศจากความรัก Administration and serving with the love of God will be so powerful more than just administration and serving. การบริหารจัดการด้วยความรักก็จะเต็มไปด้วยฤทธานุภาพมากกว่าการบริหารจัดการและการปฏิบัติเฉยๆโดยปราศจากความรัก Love is also humble yourself to God. ความรักหมายถึงยังคงหมายถึงการที่เราถ่อมใจลงต่อพระเจ้าด้วยThat means you don't want to do anything else except God's leading you, except God's saying that to you. หมายความว่าคุณจะไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้เลยนอกจากพระเจ้าพูดกับคุณพระเจ้าตรัสกับคุณและคุณฟังเสียงพระองค์ So everything you do in your life, just do it by the love of God. ดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เคลื่อนและได้ทำเนี่ยโดยความรักของพระเจ้าเท่านั้น So every time you move with the spiritual gifts, don't forget What is God's will? What is God's purpose? What is God's heart of releasing that gifts? ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเคลื่อนด้วยของประทานต่างๆในชีวิตของเราอย่าลืมวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าและอะไรคือหัวใจของพระบิดา And God's will, God's purpose is to bring the heart of people back to Him. หัวใจของพระบิดาคือพระองค์ปรารถนาที่จะให้นำลูกๆของพระองค์กลับคืนดีกับพระองค์ He wants all of us to be a new creation. พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนสิ่งการทรงสร้างใหม่ที่พระองค์สร้างจะสร้างเราขึ้นใหม่ And the new creation is be like Jesus Christ. และการทรงสร้างใหม่นี้คือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ In every areas in our life. ในทุกๆพื้นที่ในชีวิตของเรา You speak like Jesus Christ. เราจะพูดเหมือนที่พระเยซูคริสต์พูด You listen and obey to the Father like Jesus Christ.
เราได้ฟังเสียงและฟังเสียงพระบิดาและเชื่อฟังพระบิดาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทWe think like Jesus Christ. ำเราคิดเหมือนที่พระเยซูคริสต์คิด We feel like Jesus Christ. เรารู้สึกเหมือนที่พระองค์รู้สึก Only God's love can transform people. มีเพียงความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ So that's the greatest gift ever that God's given to every man. นั่นแหละคือของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับทุกๆคน So please living your life and do everything by His love. ดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้า You rejoice because you are loved by God. เราชื่นชมยินดีเพราะว่าเราอยู่ในความรักของพระองค์ We rejoice because we are sons and daughters of God. เราชื่นชมยินดีเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์ This is the foundation in our life. นี่แหละคือรากฐานในชีวิตของเรา And let the fruit of the Spirit, the healing, the presence of God that flows out from you touch the people. และเมื่อเรามีรากฐานที่ถูกต้องในความรักแล้วให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะออกไปสัมผัสแต่ต้องเยียวยาผู้คน Okay, that's what I have for you, and God bless you with the greatest gift that is love. นี่คือสิ่งที่ผมมีแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนด้วยความรักของพระเจ้า God loves you so much. Amen. พระเจ้ารักพี่น้องทุกคนอย่างมากเอเมน